แอนนิสเกาหลีใช่ฮะแฮปปี้เดย์มาแบกเค้กไปเซอร์ไพรส์เขาใช่ครับก็เดินโดนเซอร์ไพรส์กลับไปการเข้าไปแล้วเจอญาติเขาประมาณ20 คนผมว่าทำตัวไม่ดูรู้แบบไอ้ตอนที่ผมแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่อยู่อ่ะผมยังหาตัวหยิบไม่เจอเลยนะเข้าไปในบ้านแล้วก็อยู่ไหนวะแต่ก็ต้องร้องต่อไปอ่ะก็คือแบกเข้าไปในบ้านเขาเลยใช่แต่ว่าแม่เขาใหญ่มากตัวใหญ่อันนี้คือพึ่งอยู่ในบ้านเขาหรอก็ไม่น่าจะเชื่อว่าบ้านตัวเองเหมือนกันถ้าผมไม่ทำงานแล้วนะพิเศษยังไงบ้างคะเขาเป็นสุดท้ายเราวันนี้ก็พิเศษนะผมวันนั้นเป็นวันที่เหมือนฝันนะคือคุณเคยฝันแล้วมีคนที่เคยรู้จักในชีวิตแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้ไหมวันนั้นจะมีทั้งลูกน้องเก่าที่โรงงานพ่อผมมาเยี่ยมแต่ไม่ได้เจอกันหลายแบบเป็น7-8 ปีอ่ะมาด้วยแล้วก็มีญาติจากต่างจังหวัดมาซึ่งเขาก็ไม่ค่อยได้รู้จักกันมากขนาดนั้นนะ2คนนี้แล้วไหนจะมีครูนี้เข้ามาอีกเป็น3คนที่ไม่รู้จักกันผมได้ยืนมองเค้กแล้วก็ผมฝันหรือเปล่าวะเหมือนจักรวาลสงสารมันงงไปหมดเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ก็โอเคมันก็เป็นเรื่องจริงฮะซึ่งมันเกิดปีนี้เราตั้งใจยังไงบ้างพี่หญิงก็คือมันมีความฝันอะไรยังไงให้ตัวเองบ้างคะยังไม่ได้มีให้ตัวเองเลยครับใช่ก็ไปเรื่อยๆให้ที่บ้านก่อนไปที่บ้านก่อนเรื่อยๆแล้วก็ให้ตัวเองได้อยู่ไม่ได้มองนอกจากเค้กมีอะไรให้เขาอีกมีเตียนเตียนเนาะมีไฟแช็คให้แต่ไม่ใช่จุดเดี๋ยวให้เขาเก็บไว้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นมือสองแต่เห็นเหมือนกับที่ว่าเราแอบซื้อทองให้พี่ซื้อทองให้หรอเนี่ยไปบอกเขาเอาหรอเอาหรอกระซิบอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ละไม่มีอะไรให้เขาเลยอะคะเป็นของขวัญให้เรามีซื้อไว้ให้แล้วเตรียมไว้แล้วแล้วก็ไม่ได้คิดไปด้วยเพิ่งคิดเมื่อกี้เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยว่าควรจะมีอะไรคิวอันนี้งงเลยครับว่าต้องจับใจก่อนยังไงก่อนยังยีเนี่ยก็ถือว่าบ้านนี่คือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้ครอบครัวแล้วไหมตอนนี้ใหญ่แล้วครับใหญ่บานปลายด้วยครับบ้านบานไปแล้วเนาะบานปลายไปแล้วครับตอนนี้คือตกแต่งหรืออะไรยังไงผมไม่เน้นสวยแล้วเน้นอยู่ได้แล้วตอนนี้แบบเอาให้เสร็จตามที่คิดไว้แล้วก็ไปจัดการกันเองจริงๆอะไรในบ้านที่มันบานปลายมากที่สุดโหส่วนมากจะเป็นพวกบิวอินทั้งหลายส่วนพวกนี้จะบานปลายมีรื้อทุบถอนอะไรอย่างงี้ไม่ถูกใจอะไรมีทุบกำแพงออกไปเพื่อให้มันกว้างขึ้นไปดูโปร่งมากกว่าเดิมอะไรครับซึ่งก็ตอนนี้ก็คือเรียกว่าวางแผนไม่ถูกแล้วว่าจะทำอะไรยังไงก็คือได้ปล่อยแล้วปล่อยเซอร์แล้วเพราะว่าละมีที่บ้านมีหลายคาแรคเตอร์มากแบบบางคนเป็นแบบเรียบง่ายมินิมอลบางคนแบบรักชูอะไรเงี้ยเอาเลยคุณอยากแต่งกันโซนไหนแต่งเลยผมอย่างนี้ถ้าผ่านประสบการณ์นี้มาเราก็สามารถแนะนำผู้กองมาได้สิว่าแบบเฮ้ยว่าตรงไหนต้องระมัดระวังในการทำบ้านก็ได้อยู่ครับพอจะแนะนำได้อยู่มันหนักใจเหมือนกันเนาะหนักใจเซ็นสัญญาให้ชัดเจนทำอะไรให้มันมีลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวมันบานปลายแล้วแสดงว่าเราลองโดนเรื่องค่ารับเหมาที่มันแบบสูงใช่ไหมจริงมันก็สูงอยู่ครับก็คุมได้อยู่มันตามกำหนดไหมหรือว่ามันเจอปัญหาไม่ตามกำหนดมันเลยครับเลยอย่าใช้คนรู้จักเลยก็ให้คนนั้นไปอ่ะแนะนำคนนั้นไปให้หรอไม่อยากใช้คนที่แบบสนิทกันแบบพอจะรู้จักกันมันลำบากใจคนที่แบบไม่รู้จักกันแล้วมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จบคนที่คุยงานแล้วมันขาดได้เลยใช่ไหมใช่ได้แบบเราไม่รู้จักกันแต่คุณเป็นลูกจ้างนายจ้างพอคนละเรื่องเอ๊ะพี่บอลเราเข้าไปดูบ้านเขาแล้วเป็นไงเราเห็นสไตล์บ้านเขาเราเป็นแบบยังไงเขาในฐานะที่เราเรียนด้านนี้มาโดยตรงเขาเป็นบ้านที่ไม่ก็ดูอบอุ่นดีครับแล้วก็มีความหรูหราซึ่งเขาก็ดูไม่ได้คุยอะไรกับ
้องแม่ก็โดนมีคุยนิดเดียวครับนิดเดียวโต๊ะมันรองรับได้ประมาณเต็มที่8คนครับวันนั้นอยู่กับ20แกมันแบบโซฟาลากยาวเป็นบุฟเฟ่ค็อกเทลที่หลอดผักเลยมีอาหารแบบชาวเหนือไงเขาเป็นคนเชียงรายกันญาติเขาก็เลยทำอาหารไว้มีแกงฮังเลมีพวกแบบไม่มีไตปลาครับมาเป็นที่ครับใช่เหนืออะไรนี่เหนือชิลล่ากันเนี่ยมันมีอะไรความจริงขนาดนี้ผมมาพูดจริงหมดเลยเนี่ยไปเรื่อยๆคนเดียวแฟนมินยกเลิกอ๋อหมายถึงว่าออมินเป็นคนร้ายยกเลิกครับใช่แฟนเป็นแฟนเสียใจมากเราอยากจะบอกแฟนยังไงบ้างว่าติดตามงานได้เราติดตามงานได้ครับไม่เร็วก็ช้าอย่างนี้ไม่เร็วก็ช้ามีแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงไม่หนีจริงๆเราเสียใจมากเพราะเราโกหกไม่ถึงเดือนเราคนเสียใจตั้งเป้าว่าอยากไปดูเราก็นิดนึงไงครับเพราะว่าเหมือนแฟนก็คาดหวังไปแล้วว่าอยากให้เป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแฟนมีรูปแบบซีรีส์อะไรเงี้ยก็จะเป็นอาจจะเป็นกลิ่นอายครับสุดท้ายของซีรีส์แล้วก็ทุกอย่างทั้งมวลผมว่าผู้ใหญ่คุยกันหมดแล้วแหละเราเป็นแบบแค่เด็กที่ทำมีหน้าที่ทำงานไปอะไรก็เ